วันนี้เรามาร่วมกันเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเพื่อนเราเราไม่ได้บอกกันว่าเราหลายคนก็ติดงานทอดกระถิ่นแต่อย่างไรก็ตามนะมันเป็นความสำคัญที่เป็นประเด็นสัญลักษณ์ทางการเมืองว่าแน่นอนเราเคยทำบุญอุทิศส่วนกุศลเป็น10เมษายน19พฤษภาคมแต่เพื่อนแกนนำและสมาชิกรวมของเราจำนวนมากที่เสียสละชีวิตไปทั้งการเจ็บป่วยทั้งถูกกุ้มหายต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะเพื่อเป็นการแสดงว่าเราไม่ลืมไม่ลืมกันเราจึงจัดงานนี้จะเรียบง่ายก็อย่างน้อยที่สุดเราก็จะจัดทุกปีนะปีก็สามารถมาร่วมได้เยอะบางปีก็อาจจะเตรียมงานนะพอดีเดือนนี้เป็นเดือนที่เพื่อนเราสูญเสียหลายคนบรรชาชาพนักงานของจ๋านะคะของจ๋าแล้วก็ของต้อยด้วยต้อยที่ล้ำลูกตาอันนั้นต้อยเสียเพราะแก๊สน้ำตาหลังปี53ไปนะคะส่วนจ๋าไม่ป่วยและคุณหมอสง่าและซึ่งคุณปัญชาด้วยที่จากไปในวัยที่เร็วไปหน่อยนะคะอันนี้ก็ป้าและที่อันนี้ออสบางนาอันนี้จ่อยนะคะกำนันอนุวัฒน์และอันนี้ต้อยนั่นต้อยครับปัญชาแล้วก็คุณประสิทธิ์นะคะก็รวมทั้งส่วนเด็กที่ก็ได้มีลูกนะคะแต่ว่าในนี้เราก็มีไม่ว่าจะเป็นคุณไม้หนึ่งน้อยพ้นขวางเล็กจอทองคุณเลิศพระสนองปีชาบางกอกใหญ่สมพรพญาไทยธนวัฒน์ทองเตยชัยชาญสายภูชนะไทยเด่นจำหมายตาสนองและยังมีผู้นิรนามอีกจำนวนหนึ่งเราถือว่าวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานการเมืองประชาชนในการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ร่วงลับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้รู้ว่าเพื่อนกันไม่ลืมกันนะคะต้องขอบคุณทุกท่านที่มา